ตอนเย็นนะอันนี้แตนเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะคะแล้วก็สิ่งแรกที่แตนทำหลังจากที่แตนกลับมาบ้านเลยก็คือการนอนไม่ใช่ค่ะรอเล่นก่อนเราจะนอนก่อนเราจะอะไรก็จะล้างหน้าก่อนนะคะเพราะว่าการที่เราไปข้างนอกมาแล้วเครื่องสำอางหรือว่าหน้าหนาเนี้ยมันมีส่วนที่จะทำให้ผิวเราเนี่ยเกิดสิวได้หรือว่ามันสกปรกอ่ะไหนจะเครื่องสำอางไหนจะฝุ่นไหนจะนู่นไหนจะนี่นะคะแล้วยิ่งสาวๆที่เป็นคนผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่เราเช็ดเครื่องสำอางออกให้ได้เร็วที่สุดนะคะมันเป็นสิ่งที่ควรทำมากๆเลยเดี๋ยววันนี้นะคะแตนจะมาget unready นะกับเพื่อนๆ นะคะแต่อันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นสำหรับสาวผิวบอบบางแพ้ง่ายนะใครที่ชอบเป็นสิวหรือว่าโดนนู่นก็แพ้โดนนี่ก็แพ้นะคะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นสำหรับสาวๆเลยก็เดี๋ยวเราจะมาล้างเครื่องสำอางกันเลยนะคะที่แตนจะล้างก็คือว่าจะใช้ตัว Cetaphil นะคะ Gentle Skin Cleanser นะคะในการเช็ดเครื่องสำอางออกให้หมดเลยตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่ครีมเซอร์ใช้ล้างหน้าแต่จริงๆแล้วมันเป็นเมคอัพรีมูเวอร์ได้นะคะแล้วขวดนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะคะขนาด 59ml นะพกพาสะดวกไซส์น่ารักมากจริงๆค่ะคือวันนี้ตันไม่ได้แต่งหน้าแบบเยอะมากอาจจะมีแค่ขนตานะคะที่เป็น waterproof ก็สำหรับเครื่องสำอางที่ถ้าเกิดเพื่อนๆแต่งหน้าแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยหรือแต่งหน้าแบบ waterproof นะคะก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นเมคอัพรีมูเวอร์ที่เป็นแบบสำหรับล้างเครื่องสำอางก่อนนะคะแล้วค่อยใช้ตัวนี้ในการล้างแล้วก็นวดที่ผิวได้อีกทีนึงสำหรับตัวนี้นะคะเขาไม่มีส่วนผสมของสบู่น้ำหอมแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวมากๆตัวนี้นี่พร้อมการันตียอดขายอันดับหนึ่งเลยนะคะรู้สึกว่าไม่ตึงผิวเลยนะผิวยังคงรู้สึกชุ่มชื้นอยู่นะคะตัวนี้เนื่องจากว่ามันมีค่า pH balance นะคะที่มันค่อนข้างจะใกล้เคียงกับผิวของเรามันก็เลยทำให้ผิวเนี่ยไม่แห้งตึงรวมถึงเขามี moisturizing film นะคะที่จะเคลือบผิวของเราไว้ทำให้ผิวเราเนี่ยยังคงความชุ่มชื้นอยู่นะขั้นตอนหลังแล้วคือตันจะล้างหน้าเสร็จให้เรียบร้อยแล้วก็ไปอาบน้ำนะคะแล้วก็มาลงสกินแคร์ต่อแล้วอยากจะบอกว่าหน้าไม่แห้งตึงเลยนะคะหลังจากที่ล้างด้วยเซตาฟิลยังสามารถที่จะรอเวลาแล้วก็มาลงครีมบำรุงได้ตันว่าบางคนอย่างเงี้ยเวลาเลือกครีมบำรุงอะไรเงี้ยเวลาเป็นคนผิวแพ้ง่ายอ่ะมันค่อนข้างจะเสี่ยงที่แบบไอ้นั่นจะแพ้ไหมไอ้นี่จะแพ้ไหมอะไรเงี้ยอย่างเซรั่มบางตัวตันว่ามันก็ค่อนข้างจะแรงไปสำหรับคนที่มีผิวบอบบางหรือผิวแพ้ง่ายแต่แนะนำอาจจะเป็นลองใช้เป็นออยล์ที่เป็นบาลานซิ่งออยล์อะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นแต่ว่ามันมีสารสกัดมาจากธรรมชาติที่ไม่เป็นอันตรายกับผิวนะคะอย่างอาร์กอนออยล์หรือว่าจะเป็นบาลานซิ่งออยล์ที่มันสกัดมาจากพืชอะไรเงี้ยค่ะสำหรับแตนนะส่วนตัวก็คือแตนรู้สึกว่าโอเคกับพวกบาลานซิ่งออยล์แตนไม่เคยแพ้บาลานซิ่งออยล์แล้วก็ไม่อุดตันผิวอะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวแตนจะเริ่มด้วยการลงบาลานซิ่งออยล์ก่อนเลยวนไปที่มือนะคะแล้วก็ใช้มือกดลงไปบนผิวเดี๋ยวหลังจากนี้แตนก็จะลงตรง moisturizer นะคะแตนแนะนำให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่เราชัวร์จริงๆอะว่ามันจะไม่แพ้อาจจะใช้วิธีการทดสอบก่อนที่จะใช้จริงอะไรเงี้ยบางคนก็คืออาจจะใช้ที่แขนก่อนหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่า Cetaphil นะคะที่เป็นmoisturizing cream นะ face and body นะคะก็คือตัวนี้ไม่ต้องกลัวเลยสำหรับใครที่ผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้แน่นอนนะคะตัวนี้ก็คือมี fragrance free นะคะ moisturizer for dry sensitive skin สำหรับคนที่ผิวแห้งโดยเฉพาะเลยเนื้อเขามันจะมีความเหมือนแบบบางๆนิดๆต้องการให้ผิวมีความชุ่มชื้นเวลาผิวเราชุ่มชื้นเพียงพอนะคะมันก็จะผิวมันก็จะแข็งแรงอะแค่นี้ผิวก็ดูชุ่มชื้นแล้วก็แบบเวลาใช้ตัวนี้เราจะรู้สึกอุ่นใจเพราะว่ามันไม่เป็นสิวแน่นอนนะคะมันค่อนข้างจะอ่อนโยนไม่มีกลิ่นน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีอะไรเลยที่มันจะเป็นอันตรายต่อผิวแล้วนี่ก็เป็น Get Unready กับแตนนะคะสำหรับเวอร์ชั่นสาวผิวบอบบางแพ้ง่ายนะเดี๋ยววันนี้แตนจะไปทำงานต่อแล้วอีกแป๊บนึงแตนก็จะไปนอนแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามชมมาจนจบนะคะ Good night